จากลูซอร์ไปที่กีซาเมื่อไหร่จะถึงดีโอทีเนี้ยหายอ๋อจากกีซาก็อยู่ใกล้ไคโรครับไคโรคือที่ที่ดีโออยู่เราอยู่ใกล้ข้างแล้วเนี่ยที่ไหนเอ่ยเจอกับโอซิลิสไพโอซิลิสใครเอ่ยครับGamble your soul away อ๋อการพนันวิญญาณอ๋อนี่คือหนึ่งในพาร์ทที่ผมชอบครับหนึ่งในแต่ที่ผมชอบนี่การพนันคือสิ่งที่ผมรักที่สุดในชีวิตโอ้โหโอเคทำไมเราไม่ลองมาพนันดูล่ะลูซี่คิดว่าเนื้อชิ้นไหนที่แมวจะไปหยิบกินก่อนเกินดูสิมันก็เท่ากันทุกอย่างเหมือนกันแค่อยู่กันคนละที่ดูสิว่าพนันจะเป็นยังไงทางขวาหรือทางซ้ายลองพนันดูสิโอเคครับไอ้แกนี่มันน่ารำคาญจริงเออมาเดี๋ยวกูจะพนันเองโอเคมันเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆเดี๋ยวผมอธิบายในเรื่องก่อนไหมก็คือพวกโจเซฟได้เดินทางตามหาคนไปรอบๆครับว่าใครรู้จักที่อยู่ของดีโอบ้างและคนนี้ก็ออกมาว่าผมรู้ครับแล้วโจเซฟก็ถามว่าเอ้ยแล้วที่ไหนอ่ะไอ้คนนี้ก็บอกผมไม่บอกโจเซฟจะให้เงินผมไม่ได้ต้องการเงินโจเซฟว่าแล้วมึงจะเอาอะไรไอ้คนนี้ก็บอกว่าผมชอบการพนันถ้าคุณชนะพนันผมจะบอกว่าดีโออยู่ที่ไหนมันก็เลยตั้งพนันครับบูดาเลฟก็เลยบอกเออกูพนันก็ได้ทำไมถึงไม่เอาเงินครับแต่ว่าพนันเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวรู้กันครับถ้าฉันเป็นแมวนะจะเลือกขวาหรือซ้ายคือมันก็เหมือนกันหมดครับถ้าเป็นผมผมจะเลือกทางขวากันขวาขวาขวาจะตายฉันคิดว่าแมวมันจะต้องไปที่อันนี้แหละถ้าคุณชนะผมจะบอกแต่ถ้าคุณแพ้ผมยังไม่รู้นะถ้าแพ้เกิดอะไรมันไม่บอกงั้นผมก็เอาอันตรงข้ามกันแล้วเกินง่ายช่างเหอะมาท่านจะจ่ายด้วยอะไรอ่ะถ้าจะแพ้ผมไม่ต้องการเงินทำไมคุณไม่จ่ายด้วยวิญญาณของคุณล่ะฮะแม่งน่ารำคาญจริงมันเชื่อมันเท่หรือมันอะไรของมันวะโอเคครับเราเลือกทางขวาไว้ครับว่าไงแมวโอ้โหมันเอาทั้งสองอันครับแต่ว่ามันมาทางซ้ายก่อนอ้าวไอ้เหี้ยผมชนะดูเนอร์ด้วยแม่งมีความเอ็กไซต์หรือตื่นเต้นเลยกูชนะเอาละเอาวิญญาณของคุณมาได้แล้วฮะอะไรอ้าวอะไรวับแปะนี่คือสแตนมันครับโอ้โหสแตนที่จะบีบวิญญาณให้กลายเป็นเหรียญครับสแตนของฉันสามารถดึงวิญญาณออกมาจากตัวผู้คนโบนาเลฟแพ้พนันดังนั้นวิญญาณของเขาจึงกลายเป็นของฉันแล้วก็นั่นแมวกูนะไม่อยากจะบอกผมไม่หาวโอเคครับก็เนี่ยครับคือความสามารถสแตนของไอ้ตัวนี้ครับตัวนี้ชื่อว่าดาร์บี้ใช่ไหมผมจำชื่อมันได้ดาร์บี้มีความสามารถของสแตนก็คือมันเป็นสแตนที่แปลกอีกสแตนนึงครับคือมันจะไม่สามารถแสดงความสามารถได้เลยถ้ามันไม่ชนะพนันครับเป็นสแตนแห่งการพนันวิธีใช้สแตนนี้ก็คือเราจะต้องท้าพนันกับศัตรูของเราถ้าเราชนะพนันแล้วก็เราจะสามารถเรียกสแตนออกมาแล้วบีบวิญญาณของตัวนั้นให้กลายเป็นเหรียญแล้วเราก็จะครอบครองวิญญาณของตัวนั้นในรูปแบบเหรียญได้ทันทีครับแต่ถ้าแพ้พนันแล้วก็วิญญาณที่เป็นเหรียญก็จะคือถ้ามันแพ้แม้แต่ครั้งเดียวครับเหรียญที่มันสะสมมาทั้งหมดจะถูกวิญญาณจะถูกปลดปล่อยทั้งหมดครับดังนั้นแต่มันก็เป็นนักพนันที่เก่งนะเพราะว่าเท่าที่ผมดูในเรื่องรู้สึกว่ามันจะมีเหรียญประมาณ 2-300 เหรียญนะครับโดยที่มันไม่เคยแพ้เลยแต่ว่าได้วิญญาณของคนที่มาพนันกับมันทั้งหมด 200-300 กว่าคนนะครับแปลว่ามันต้องเป็นนักพนันที่เก่งมากมันไม่เก่งมันก็โกงเก่งครับผมว่าจะการพนันมันมีโอกาสได้และเสียครับแต่อันนี้มันคือได้อย่างเดียวครับแปลว่ามันต้องมีทริคอะไรสักอย่างดังนั้นเรายังไม่รู้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับเป็นสแตนที่แปลกต้องชนะพนันเท่านั้นถึงสแตนพลังของสแตนจะทำงานและสแตนของเราไม่สามารถทำอะไรมันได้ด้วยนะครับเพราะว่าก็ช่างมันเลยครับก็คือเราก็แค่ชนะพนันมันให้ได้ก็คือเราก็ชนะสแตนตัวนี้คือจบกันใช่ไหมครับโอเคเอพิโซด25โอซิลิส
นี่ก็คือการพนันครับเราจะเล่นเป็นโจทาโร่เพื่อที่จะพนันในรอบต่อไปหลังจากที่โปรนาเลฟเสียท่าถูกเอาวิญญาณไปแล้วต่อไปเป็นรอโจเซฟครับวิธีการพนันก็คือเราจะมีแก้วน้ำซึ่งใครอาจจะเคยเล่นเกมนี้ครับหรือใครที่ไม่เคยอาจจะไปลองเล่นกันได้ครับก็คือการเอาแก้วน้ำออกมาเนี่ยแล้วก็เติมน้ำให้เต็มแก้วจากนั้นก็ให้ใส่เหรียญเข้าไปในแก้วน้ำเนี่ยทีละเหรียญทีละเหรียญครับใครที่ทำให้น้ำลดออกมาก่อนแพ้ครับเนี่ยเคยได้ยินไหมเคยเล่นกันใช่ไหมล่ะเออเกมนี้ก็เหมือนกันครับโอเคงั้นเรามาเล่นกันดีกว่าไม่ต้องดูครับดูไปก็ไม่เข้าใจ นี่คืออิกกี้สแตนหมาเพื่อจะรอได้ทีโอเคนี่กดก็ง่ายๆพวกเราจะผัดกันใส่เหรียญลงไปในแก้วทีละคนถ้าน้ำมันหยดออกมาล้นออกมาคนที่ดับเหรียญคนนั้นน่ะจะต้องแพ้ไปและฉันพนันด้วยวิญญาณของฉันในเกมนี้เยี่ยมโอเคเราก็จะแข่งกับในนี้ครับเราสามารถเลือกได้ครับแต่ละรอบเราสามารถเลือกได้ว่าจะใส่กี่เหรียญครับเราสามารถใส่ได้สูงสุด5เหรียญผมจะเริ่มใส่จาก1เหรียญก่อนแล้วกันเพราะยังไม่มั่นใจนะโอเคครับแล้วก็กดโอแล้วก็ต้องกดลูกศรให้ตรงครับเพื่อที่การเป็นการโยนเหรียญให้นิ่งที่สุดครับถ้าเกิดเรากดลูกศรห่างกันยิ่งมากแล้วก็การโยนเหรียญจะไม่นิ่งแล้วมีโอกาสที่น้ำจะล้นมากขึ้นเดี๋ยวนี่กูอธิบายอยู่มันก็รีบจังโอ้โหแต่ตอนนี้ระดับน้ำยังไม่สูงมากยังโอเคครับโอ้โอเคครับเนี่ยครับถ้าประหลอดนี้มันเด้งเกินขีดแดงไปเมื่อไหร่ก็น้ำจะล้นออกมาครับดังนั้นตอนนี้ยังสบายครับโอ้โอเคต่อไปตาดาร์บี้ครับมันใช้2เหรียญครับถ้าลูกศรยิ่งใกล้กันแล้วก็มือจะยิ่งนิ่งทำให้เนี่ยครับเวลาโยนลงไปมันจะมีเนี่ยครับประหลอดมันจะเด้งขึ้นมาเกินจำกัดใช่ไหมครับถ้าเราไม่นิ่งก็มันจะเด้งขึ้นไปสูงมากจนเลยครับถ้าฉันแพ้แล้วก็ฉันจะคืนทุกสิ่งแต่ว่าฉันไม่แพ้เหรอโอเคครับรอบนี้จะลง2 3เหรียญมาแล้วกันมาอาจจะได้แหละโอเคยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ไม่ห่างมากโอเคครับดูดิว่าใครจะเกินหลอดแดงนั้นก่อนกันครับโอเคดาบีก็3เอ้ยๆเดี๋ยวๆ4เหรียญเลยอ่ะโอ้โหฮอลิเชียนโอ้โหเนี่ยถึงใกล้ๆก็เริ่มเสียวครับเพราะว่ามันเริ่มนั่นโอ้โหเออรู้แล้วถึงจะใช้เหรียญเดียวแต่ถ้าเกิดโยนไม่ดิ่งแล้วก็ถ้าโยนไม่ดิ่งตลอดมันก็จะเกินไปแล้วก็จะล้นครับผมจะใช้เหรียญเดียวแล้วก็เหรียญเดียวจะทำให้ง่ายขึ้นครับต้องกดให้นิ่งนั่งสุดท้ายจะได้เออน่าจะได้อยู่มั้งอีเอ้ยได้ครับโอ้เกือบไปเฮ้ยแต่ถ้ามันได้อันนี้นี่คือเราแพ้เลยครับเนี่ยเฮ้ยล้นดิล้นโอ้ย Go ahead ชิปหายแล้วครับมันยิ่งไงก็เกินไม่ใช่วะโอ้โหแพ้แล้วเงี้ยลองดูครับโอ้ยลงไว้เอ้าได้ครับงงดิอย่างนี้ยังไงก็ตายครับไม่น่ารอดได้แหละมันเกินแล้วเกมก็เกินแล้วครับล้นเฮ้ย เดี๋ยวโอ้แพ้แล้วล่ะมันโกงได้ไงวะแปลว่ามันต้องมีการโกงเกิดขึ้นครับเกมนี้แม่งโกงมันจะทำให้เราแพ้อย่างเดียวครับโอ้ยไม่ต้องซีเรียสครับไม่มีทางชนะตั้งแต่แรกแล้วถ้าขนาดนี้นะโอ้ยเรียบร้อยครับปักอยู่ครับบอกเอ้ยฉันแพ้ตัวทีมคนอะไรหลานสาวฉันฉันไม่สามารถช่วยพวกเธอได้โอ้ my god โอ้ my god โจเซฟก็แพ้ไปคนครับเฮ้ยฉันได้ยามา2อันแล้วเรามาเริ่มเกมต่อไปดีกว่าโอเคครับคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็จะมีโจทาโร่ครับซึ่งโจทาโร่ท้าดาร์บี้ว่าจะเล่นโป๊กเกอร์ครับซึ่งการท้านักพนัน
ที่เชี่ยวชาญการพนันทุกชนิดมาเล่นโป๊กเกอร์ในประเทศเสียงมาครับแต่โจทาโร่ก็ยังเอาก็มาเล่นกันเลยครับโป๊กเกอร์ครับไม่ต้องอธิบายมากเกมโป๊กเกอร์นะผมจำวิธีเล่นไม่ได้แต่เดี๋ยวดูกันครับมาดาบี้เตรียมการ์ดซะฉันจะจัดการแกด้วยโป๊กเกอร์ท่านขอโทษนะแต่ว่าโป๊กเกอร์เป็นอะไรที่ผมชอบที่สุดแล้วก็เป็นเกมที่ผมเก่งที่สุดซะด้วยนะโจทาโร่แล้วก็ก่อนจะเริ่มนั้นก็ขอได้ยินคำนั้นหน่อยสิได้ฉันเดิมพันวิญญาณของฉันเองเยี่ยมโอเคครับโป๊กเกอร์ผมจำได้อยู่ก็คือมีคู่แล้วก็มีเลียงใช่ไหมตอนนี้เราได้หนึ่งคู่ครับคือคู่คิวคอเรียกเพิ่มครับคอหนึ่งเพิ่มอ่ะเปลี่ยนการ์ดครับเปลี่ยนหนึ่งใบอ่ะแปลว่าการ์ดบนมืออาจจะดีมากก็แล้วมันแค่เปลี่ยนแค่ใบเดียวขอเปลี่ยนการ์ดเบ็ดเปลี่ยนเก็บ A ไว้ขอเปลี่ยน2ใบแล้วกันจัดมาโอเคครับมีคู่เดียวโหแม่งเอ้ยบันไลแล้วไงครับดูจากเนื้อของเนยเนยที่จะได้การ์ดดีนะดีกับผีไม่หนีมึงเป็นอะไรที่งั่งมากกูได้แค่2ใบ1คู่ไอ้เวนเรียกโอ้ดับตอนนี้ดีมั้ยเนี่ยคอคืออะไรกดมันกันเฮ้ยไม่4 yes. เริ่มเลยโหนั่นมันกี่คู่โหเที่ยวอ่ะคาย1คู่แพ้เลยครับตอนแรกถ้าเหรียญเราหมดแล้วก็แพ้นะครับเนี่ยเพราะว่าเกมนี้ใช้ฝีมือจริงๆแล้วแหละแต่ว่าโอเคครับโจ๊กเกอร์รู้สึกว่าจะเป็นอะไรก็ได้ใช่มั้ยโจ๊กเกอร์ A เดี๋ยวนะถ้าเกิดโจ๊กเกอร์เป็นแจ็คอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าผมได้เรียงเลยเนี่ยงั้นผมชนะดิโอ้เละเลยครับนี้ต้องเพิ่มครับเพิ่ม5ไม่เปลี่ยนเบ็ดนะมันเปลี่ยนการ์ดครับผมน่าจะชนะแล้วแหละเพราะว่าผมได้เรียงแล้วอ่ะฟูลเฮาส์อ่ะ yes. เราเริ่มกันเลยฟูลเฮาส์บีเอชนี่รอยัลสเตทแฟร์ชนะมาได้ครับรอบนี้โอเคโหได้โจ๊กเกอร์อีกแล้วโหโคตรโชคดีครับโหอย่างนี้ก็จะกลายเป็น3กับ3คู่กับ1 3เรียง3ตอง3กับ1คู่เอ้ยอย่างนี้ก็น่าจะชนะได้อีกแล้วครับเล่เพิ่มเลยครับเพิ่มเป็น5เหรียญไม่เปลี่ยนการ์ดโอเคตามใช่ไหมของมันตามครับผมเปลี่ยน3ใบไม่น่าจะได้การ์ดดีครับอย่างนั้นน่ะเสร็จแน่ครับ yes. มาหัวอะไรวะเนี่ย3คู่แต่ผมมีฟูลเฮาส์ชนะไป1ดอกครับโอเคผมมีสแปร์โหได้เปรียบแล้วเนี่ยฝีมือล้วนๆเลยเนี่ยตอนนี้มี2คู่ในมือครับผมคงจะเปลี่ยนคิวครับเพื่อจะได้ไม่10กระแจ็คอีกใบก็จะกลายเป็นตอง3กับ1คู่ฟูลเฮาส์ใช่ไหมเล่เบียดเพิ่มมาอีกเปลี่ยนการ์ดคิว10โอ้โหผมได้2คู่อ่ะรอบนี้ท่านจะแย่ครับวางไง yes. เอาล่ะเริ่มกันเลยมาวู้กูเฮาเอทคิงแพ้เบียยังตัดสินไม่ได้ทีครับฉันจะต้องจะไม่มาที่นี่เพื่อต่อสู้กับเพื่อท่านดีโออ๋อมาเพื่อเล่นการพนันครับฉันมาเพื่อต่อสู้พอฉันเกิดมาด้วยการเป็นนักพนันแน่จิตใจของนักพนันครับเกียรติแห่งนักพนันไม่ได้ทำงานวิดีโอแต่มาเพราะว่าชอบเล่นการพนันฟังมือดูเหมือนดีนะโอเคผมมีคู่เอทผมจะทิ้งเอทเป็นหนึ่งใบเพื่อจะเอาเรียงไหมไม่มีทางได้มันยากเกินไปผมจะเก็บเอทไว้แล้วก็เปลี่ยน3ใบนั้นแล้วกันเลทเป็น5ครับโดนทีละ5ไปอย่าได้กลัวครับเปลี่ยน3ใบเพื่อจะได้เอทอีกใบโอ้ได้โจ๊กเกอร์ครับตอนนี้ก็กลายเป็นตองเอทที่ใหญ่ที่สุดเอาอยู่ไหมเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเลยเหรอามากูมีตองเอทมันเลียงเหรอโอ้โหรอยัลสเตทคลิปหอยแล้วเฮ้ย
เคเราได้การ์ดมันมีแค่คู่เดียวแล้วก็ไม่เรียงอ่ะผมขอเลทแค่2พอครับเปลี่ยนแจ็คกับคิวโอเคตอนนี้เรามีตองคิงอย่างเดียวคอก็คอมั้ยโอเคพอ yes. ตองคิวไอ้ตองคิงจะรอดมั้ยเนี่ยโอ้โหมันมีโจ๊กเกอร์รอยัลสเตรทโอ้โหจะแพ้แล้วครับมาได้21ตอนนี้ผมเหลือ3เหรียญเข็มมวยมาที่มีเพื่อต่อสู้เพื่อท่านดีโอเข็มบอลได้บอลเปิดมาเป็นนักกำลังเรื่องของมึงเหรอโอเคเนี่ยครับในหนังสือการ์ตูนก็จะมีช่วงนึงที่โจทาโร่เริ่มใช้วิธีขู่แทนการเล่นครับเราได้จังหวะนี้ครับนี่ครับกดรับเป็นการขู่ครับขู่แม่งเลยนะกูไม่เล่นแล้วกูจะขู่มึงแล้วฉันชอบการ์ดนี้นะเฮ้ยแกยังไม่ได้มองการ์ดเลยทำไมแกถึงชั่วขนาดนั้นแล้วก็ฉันขอเดิมพันวิญญาณของอับดุลในเกมนี้ด้วยเยี่ยมงั้นฉันก็จะเดิมพันวิญญาณของปนาเลฟและโจเซฟด้วยเลยมีอะไรอีกไหมจะเดิมฉันคิดว่าแกมีวิญญาณอื่นนี่ฉันหมายถึงวิญญาณของคาร์เคียวอินวิญญาณเนี่ยครับซึ่งสแตนตัวนี้สามารถเอาวิญญาณคนอื่นมาพนันแทนวิญญาณตัวเองก็ได้ครับแล้วเกิดคนนั้นแพ้แล้วก็วิญญาณคนนั้นที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็จะโดนดึงมาเป็นเหรียญด้วยครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงนะถ้าเอาวิญญาณคนอื่นมาเดิมพันแทนนะคนที่รู้อินี่อินโนยเน่ก็จะโดนไปด้วยอะไรเงี้ยเออฉันเดิมพันวิญญาณใครอื่นก็ได้ไม่ขอมันด้วยนะเอามันมาเดิมพันนี่แหละเออทำไมแกเห็นอะไรหรือไงแกเปลี่ยนการ์ดใช่ไหมแกเปลี่ยนการ์ดด้วยสตาร์แพทินัมแกโกงนี่ดูแดกน้ำส้ม แกเอาน้ำส้มมาจากไหนตั้งแต่เมื่อไหร่กูไม่เห็นแกโกงแกแน่แกไม่ทางชนะหรอกนะเอามามือฉันก็คือเฮ้ยเดี๋ยวฉันยังไม่พนันไม่พร้อมฉันขอเดิมพันวิญญาณของแม่กูด้วยแล้วก็ฉันไม่เอาวิญญาณเอาจากแกฉันขอแค่แกเดิมพันข้อมูลของดีโอเพิ่มเฮ้ยของสไตล์ของดีโออ่ะเอามามึงจะเอาไม่เอาเดิมพันไม่เดิมพันพูดออกมาฉันเอาการกันเรียกการนั้นเพื่อฉันขู่ได้ผลเสมอแหละมันไม่ได้รู้เลยนะฉันยังไม่รู้เลยว่าการฉันได้อะไรวะโอ้โหการแบ่งเฮียมากดีนะที่ขู่สำเร็จไม่งั้นกูสวยโอเคครับซึ่งอันตอนนี้เป็นตอนที่มันมากครับขอแนะนำให้ไปดูกันเลยนะวันอธิบายสั้นๆกันแล้วกันก็สแตนอย่างที่บอกครับสแตนคือจะต้องไปเดิมพันกับศัตรูถ้าเดิมพันชนะก็จะได้วิญญาณของศัตรูมาซึ่งศัตรูสามารถเอาวิญญาณของตัวเองเดิมพันหรือวิญญาณของคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับตัวเองมาเดิมพันก็ได้เป็นไรที่โกงครับสมมติว่าเราไปเดิมพันกับไอ้คนนี้แต่เราให้มันนะเอาวิญญาณของไอ้ตัวนู้นมาเดิมพันและตัวนั้นก็ต้องเสียวิญญาณโดยที่มันไม่รู้หนูนี่เป็นถ้าใช้ดีถือว่าพลิกแพลงได้โกงดีครับแต่ก็ตอนสุดท้ายก็คือโจทาโร่ใช้เทคนิคการขู่ครับก็คือให้สแตนสตาร์แพทินัมครับไปหยิบแก้วน้ำส้มจากตัวไหนไม่รู้ตัวที่ดาร์บี้ไม่ได้สังเกตดาร์บี้สังเกตว่าเฮ้ยมึงไปเอามาแต่เมื่อไหร่หรือว่ามันใช้ทริคในการเปลี่ยนการ์ดใช้สตาร์แพทินัมความเร็วสูงในการเปลี่ยนการ์ดไปแล้วทำให้เป็นการ์ดที่ดีจนมันมั่นใจว่าเดิมพันเท่านี้เพราะโจทาโร่เอาวิญญาณเดิมพันถล่มเห็นไหมครับเดิมพันเรื่อยๆจนดาร์บี้เริ่มกลัวว่าเฮ้ยที่มันเดิมพันขนาดนี้แปลว่ามันต้องใช้ตาเป็นนั่นเปลี่ยนการ์ดอย่างรวดเร็วจนตัวเองไม่ได้มองแน่นอนดังนั้นมันก็เลยเริ่มกลัวครับว่าแม่งโกงสุดท้ายมันก็กลัวจนช็อกหน้าตั้งไปเองครับสรุปก็คือโจทาโร่ไม่ได้โกงครับก็แค่ขู่ไปงั้นแหละเวลาที่ซับซ้อนเนี่ยครับแต่ขอแนะนำให้ไปดูกันนะครับแม่น่าเสียดายนะครับหมดเวลาซะก่อนขออภัยด้วยครับโอเคโหเพลงมันมากเลยโอเคครับหากใครมีข้อสงสัยใดแล้วก็สามารถทิ้งไว้ในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้าใครยังไม่เคลียร์เนื้อเรื่องหรืออะไรถามผมได้ตลอดเวลานะครับโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบกดไลค์ Subscribe ด้วยครับ
รักษาสุขภาพวันไม่ดีนะครับผมโจ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 อ่ะโจโจอ่ะอ่ะอ่ะอย่าลืมนะครับผม